ไปดูสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็ดำเนินมายาวนานเลยกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้จะครบ2ปีแล้วล่าสุดค่ะทางรัสเซียยืนยันว่ามีเรือรบได้รับความเสียหายนะคะหลังยูเครนเนี่ยโจมตีทางอากาศใส่เมืองท่าในทะเลดำค่ะกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุในแถลงการค่ะซึ่งรายงานโดยสำนักข่าวทัสของทางการรัสเซียว่าเหตุโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นที่เมืองฟิโอโดเซียในดินแดนไครเมียเมื่อช่วงเช้ามืดวันอังคารโดยการโจมตีทำให้เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่โนวัวเคอร์คัสได้รับความเสียหายขณะที่มีผู้เสียชีวิต1คนนะคะและได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนนอกจากนี้ยังมีอาคารได้รับความเสียหายอีก6แห่งค่ะโดยประชาชนจำนวนหนึ่งต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงที่เกิดจากการโจมตีได้แล้วนะคะขณะที่การขนส่งที่ทางเรือเนี่ยก็ยังคงดำเนินไปตามปกติหลังมีการปิดล้อมพื้นที่ก่อนหน้านี้ค่ะโฆษกกองทัพอากาศยูเครนระบุว่าเครื่องบินรบของกองทัพได้ยิงขีปนาวุธร่อนใส่เรือโนเวอร์เคอร์คัสและคงเป็นไปได้ยากที่เรือดังกล่าวจะกลับมาประจำการได้ขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนนะคะก็ออกมาแสดงความยินดีกับกองทัพสำหรับการโจมตีเรือรบรัสเซียข้อมูลจากกองทัพสหรัฐนะคะระบุว่าเรือโนโวเคอร์คัสและก็เรือลำอื่นๆในชั้นโรปูชามีความยาว 112.5 เมตรค่ะระหว่างบรรทุก 3,450 ตันซึ่งเทียบเท่ากับเรือรบโจมตีชายฝั่งของกองทัพเรือสหรัฐเรือโนวาเคอร์คัสนะคะถูกออกแบบมาสำหรับการขึ้นฝั่งด้วยประตูหัวเรือและท้ายเรือขณะที่ดาดฟ้าเรือนะคะก็สามารถรองรับรถลำเลียงพลหุ้มเกราะได้สูงสุด25คันตามปกติแล้วเรือโนวาเคอร์คัสนะคะจะบรรทุกลูกเรือประมาณ87นายค่ะจากจำนวนที่บรรทุกได้สูงสุด237นายแต่ว่าก็ไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าในช่วงเวลาที่ถูกโจมตีมีทหารอยู่บนเรือกี่นายกันแน่การที่เรือโนวาเคอร์คัสได้รับความเสียหายหนักค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับยูเครนนะคะเนื่องจากการที่เรือไม่สามารถประจำการได้แม้เพียงชั่วคราวก็จะส่งผลกระทบต่อความสามารถของรัสเซียในการส่งกำลังพลในดินแดนที่ยึดครองอยู่ไกลขึ้นไปทางเหนืออย่างไรก็ตามนะคะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าการใช้งานเรือโนวาเคอร์คัสเนี่ยจะหยุดชะงักได้นานแค่ไหนและการโจมตีครั้งนี้จะส่งผลต่อการสู้รบในแนวหน้าอย่างไรบ้างค่ะ